สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าตกใจอย่างมากมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่เพิ่งถูกเปิดเผยจากบันทึกของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอ r i ส j o h n สันเกี่ยวกับ แผนการรับสุดยอดที่อังกฤษเคยคิดที่จะเข้าไปขโมยวัคซีนโควิดจากประเทศพันธมิตรอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ถ้าใครจำไม่ได้นะครับบอยิ์จอห์นสันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงที่โควิดกำลังแพร่ระบาดและบันทึกของเขากำลังถูกวางจำหน่ายในช่วงเวลานี้เลยถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อจากอเมซอนได้เลยนะครับและสำหรับคนที่จะถามว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเรื่องนี้ถูกกล่าวถึงอยู่ในสื่อหลายฉบับของอังกฤษซึ่งอ้างถึงบันทึกเล่มนี้ของอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับและ รับคนที่จะถามผมว่าแล้วทำไมเพิ่งมาเปิดเผยเอาตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าข่าวของอังกฤษเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองนะครับและบันทึกก็เพิ่งจะถูกวางจำหน่ายครับหากเราย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2021ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังขาดแคลนวัคซีนโควิด -19 อังกฤษ ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับสหภาพยุโรปในเรื่องของการส่งออกวัคซีนจอห์นสันได้เล่าในบันทึกของเขาว่าเขารู้สึกโกรธมากที่สหภาพยุโรปกำลังเคลื่อนไหวที่จะจำกัดการส่งออกวัคซีนไปยังอังกฤษซึ่งเขามองว่าสหภาพยุโรปกำลังลักพาต,ตัววัคซีนของเขาไปและด้วยความโมโหโเขาจึงได้เรียกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมาประชุมเพื่อวางแผนลับแผนลับที่ว่านี้ก็คือการส่งทีมปฏิบัติการพิเศษเข้าไปยึดหรือพูดตรงๆเลยก็คือการขโมยวัคซีนแอสตราเซเนกาประมาณ 5ล้านโดสจากโรงงานในเนเธอร์แลนด์ซึ่งกำลังผลิตวัคซีนนี้อยู่จอร์นสันเล่าว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเสนอแผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้โดยจะแบ่งทีมออกเป็น2ส,ส่วนทีมแรกจะขึ้นเครื่องบินไปยังอัมสเตอร์ดมัมและทีมที่2จะแล่นเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษต,ตอนกลางคืนและพายเรือผ่านคลองต่างๆของเนเธอร์แลนด์เข้าไปยังโรงงาน จากนั้นทั้งสองทีมจะรวมตัวกันเพื่อยึดวัคซีนแล้วขนออกมาทางรถบรรทุกสินค้าที่จะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือข้ามช่องแคบแต่แน่นอนว่าแผนการแบบนี้มีความเสี่ยงที่สูงมากเจ้าหน้าที่จึงเตือนจอรนสันถึงผลกระทบทางการทูตที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศพันธมิตรในเนโตของอังกฤษ aa, จอรนสันเล่าว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถึงกับพูดว่าถ้าเราถูกจับได้เราต้องอธิบายว่าทําไมเราถึงบุกรุกประเทศพันธมิตรเนโตที่เป็นเพื่อนกับเรามาเป็นเวลานานซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่ เรื่องที่จะอธิบายได้ยากมากและอาจจะสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมจอร์นสันถึงคิดว่าสภาพยุโรปกําลังลักพาตัววัคซีนไปคําตอบอยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับสบภาพยุโรปในช่วงนั้น อังกฤษเพิ่งออกจากสภาพยุโรปผ่านกระบวนการเบ็กซิตและกำลังพยายามสร้างความเป็นอิสระในหลายๆด้านรวมทั้งการจัดหาวัคซีนอังกฤษได้ทำสัญญาการซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาไว้ล่วงหน้าและเริ่มฉีดให้กับประชาชนเร็วกว่าหลายประเทศในสภาพยุโรปแต่สหภาพยุโรปก็ต้องการวัคซีนเช่นกันและเริ่มกดดันบริษัทผู้ผลิตให้ส่งวัคซีนให้กับประเทศสมาชิกก่อน โดยอ้างว่าโรงงานที่ผลิตอยู่ในเขตสหภาพยุโรปจอร์นสันจึงมองว่านี่เป็นการลักพาตัววัคซีนที่อังกฤษได้ซื้อไว้แล้วและเป็นการกระทําที่มุ่งร้ายและเกลียดชังต่ออังกฤษจอร์นสันเชื่อว่าสหภาพยุโรปกําลังพยายามขัดขวางความสาเร็จของอังกฤษในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพราะอังกฤษทําได้เร็วกว่าและประชาชนในยุโรปกําลังสังเกตเห็นความแตกต่างนี้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองต่อผู้นําในสหภาพยุโรปและแน่นอนว่าแผนขโมยวัคซีนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างอังกฤษและสภาพยุโรปในช่วงเวลานั้นและแสดงให้เห็นว่าในยามวิกฤตแม้แต่ประเทศพันธมิตรก็อาจจะคิดทำเรื่องที่เหลือเชื่อได้การเปิดเผยของเรื่องนี้ได้สร้างความตกใจให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนเธอแลนด์ที่ข่าวนี้ได้ปรากฏขึ้นบนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหลายฉบับซึ่งบางคนก็รู้สึกขบขันแต่บางคนก็รู้สึกตกใจกับความคิดที่จะบุกรุกประเทศพันธมิตรถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่แผนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ตาม แต่อย่างไงก็ตามจอร์นสันก็ต้องไปให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนโควิดของอังกฤษในช่วงเวลานี้ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการตัดสินใจและการดําเนินการต่างๆของรัฐบาลในช่วงของการระบาดซึ่งรวมไปถึงนโยบายของการล็อกดาวน์และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและแน่นอนว่ารวมไปถึงเรื่องของวัคซีนด้วยจอร์นสันในฐานะของอดีตนายกรัฐมนตรีที่นําพาประเทศผ่านช่วงวิกฤตโควิดจึงต้องไปให้การเพื่อชี้แจงการตัดสินใจต่างๆของเขาและรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งรวมไปถึงความขัดแย้งกับ สาภาพยุโรปในเรื่องของวัคซีนและอาจจะรวมถึงแผนลับที่เพิ่งเปิดเผยน,นี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่จอห์นสันต้องชี้แจงด้วยเช่นข้อกล่าวหาว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการระบาดในช่วงแรกหรือเรื่องของปาร์ตี้ที่ทําเนียบนายกรัฐมนตรีในช่วงของการล็อกดาวน์ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมากเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการรับมือกับวิกฤตระดับโลกอย่างเช่นการระบาดของโควิด -19 นั้นซับซ้อนและท้าทายอย่างมากผู้นําประเทศ จึงจำเป็นต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันที่หมหาศาลซึ่งบางครั้งก็อาจจะนําไปสู่ความคิดที่สุดโต่ง รือเหลือเชื่อและแม้ว่าแผนในการขโมยวัคซีนจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันก็เป็นบทเรียนที่สําคัญว่าในยามวิกฤตเราต้องระมัดระวังไม่ให้ความกลัวหรือความโกรธนําไปสู่การตัดสินใจที่อาจจะสร้างความเสียหายในระยะยาวโดยเฉพาะในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้ในอนาคตด้วยนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ